สวัสดีครับกับพบกับฟุ่มเฟือย Channel 1ครั้งนะครับวันนี้มากับโหมด RC นะครับที่เคยพูดไว้นานมากนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ผมรอมานานมากนะครับผมรอมานานมากกว่าของทุกอย่างจะครบนะครับตัวนี้ก็คือบอดี้ใหม่ของผมนะครับรวมถึงของแต่งต่างๆนะครับที่คิดว่าจะเอามาใส่ในตัวมันนะครับผมเริ่มแกะเลยเพราะคลิปนี้น่าจะหลายพาร์ทแล้วก็น่าจะยาวด้วยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเอาจากของเล็กๆก่อนนะครับอันนี้เป็นกันชนนะครับเป็นกันชนหน้านะครับของบอดี้ตัวนี้นะครับนี่หนักมาก โคตรหนักมันเป็นเหล็กนะครับไม่ได้เป็นอลูนะครับหนักมากงานค่อนข้างกากด้วยนะครับแต่หลังจากที่ผมใช้ตัวไอ้รถคันเก่าแล้วเนี่ยนะผมรู้แล้วว่าคือไม่ต้องไปถนอมมันหรอกไอ้พวกเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็เป็นร่องเป็นรอยอยู่แล้วนะครับเวลามันไปตกระกำลำบากในการบังคับนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีที่ใส่วินนะครับที่ใส่วินให้แล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนกับเนี่ยเป็นฝาตรงนี้นะครับนี่เอามาแปะตรงนี้เท่แล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นวินเลยละกันจะได้รู้เป็นวินนี่ครับโอ้ยนะครับเป็นวินอันนี้เป็นเหมือนสลิงนะสลิงจริงๆเลยนะเนี่ยเป็นลวดสลิงนะครับแล้วก็นี่เป็นคอเกี่ยวนะครับแล้วเดี๋ยวเวลามันต่อกับชุดไฟปุ๊บมันก็จะสามารถดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ลากจูงได้จริงๆเลยนะมันมีสวิตช์มาให้นะครับนี่สวิตช์เปิดปิดนะครับนี่เป็น3ทางมั้งนะครับแล้วก็มีรีโมทด้วยนะครับคือถ้าเราไม่ใช้สวิตช์เราก็ใช้รีโมทนะครับเป็นไงล่ะหรูหราไหมล่ะมีคู่มือแบบว่าก็ล็อกก็แก๊กมากเลยใช่ป่ะวะเนี่ยแล้วมันมีคู่มือไม่มีครึ่งเดียวอ่ะไอ้บ้ายังไงวะเนี่ยตายอ่ะละกูจะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยนี่ครับเป็นเหมือนกับตัวรับสัญญาณนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวส่งสัญญาณนะมีปุ่ม AB เนี่ยเป็นพวงกุญแจเลยไม่ธรรมดานะเนี่ยเล่นไปต่อมานะครับเป็นตัวที่ผมพลาดไปคราวที่แล้วนะครับก็คือตัวไฟที่ติดบนหลังคารถนะครับตัวนั้นที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นเหมือนไฟติดรถยนต์นะครับเป็นไฟเดย์ไลท์ติดรถยนต์นะครับมันก็ต้องใช้ไฟประมาณ12โวลต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับใช้ไฟประมาณ6โวลต์นะครับก็เท่ากับใช้ไฟจากสปีดนะครับได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปต่อพ่วงต่ออะไรเยอะแยะนะครับนี่ก็เสียบเข้ารีซีฟก็ติดเลยนะครับต่อมาก็นี่ครับเป็นแหลกหลังคานะครับเป็นแหลกลังคาเอาไว้นี่ผมซื้อมาหลายเดือนมากนะผมยังไม่ได้แกะเลยผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวของเขาไม่ดีแล้วเราเพิ่งมาแกะแล้วบอกว่าพี่ผมเพิ่งแกะเขาจะเชื่อไหมนะครับผมก็เสี่ยงมากเลยนะมี2ชิ้นนะครับที่สั่งมาก็คือมีแหลกลังคากับนี่ครับเขาเรียกนะสโนว์เกิลเป็นสโนว์เกิลนะครับหลอกๆนะเป็นยางติดที่บอดี้นะครับเหมือนกับรถลุยๆอ่ะนึกออกไหมครับลุยน้ำได้อะไรอย่างงี้นะครับนี่คือสโนว์เกิลก็มีที่ยึดนี่น่าจะเป็นที่ยึดของเจ้าตัวแหลกลังคานะครับก็มีแค่นี้ปิ้งงามไหมงามไหมโอ้โหดูความอลังการของมันนี่ครับแหลกลังคาสวยเนาะแต่งานก็งานจีนนะครับต้องทำใจนะมันก็จะมีพวกสีร่อนสีพองบ้างนะครับคือไปโทษร้านก็ไม่ได้เพราะของมันก็ไม่ได้แพงมากนะครับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายเพิ่งส่งมาเมื่อวานนี่เองนะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมสั่งไปหลายที่มากผมสั่งช้อปปี้ไปนะครับสั่งไปครั้งหนึ่งของไม่มีเอาเงินคืนสั่งไปครั้งที่2
สั่งไป2ชิ้นมีอันนี้อันนึงแล้วก็เป็นกันชนอีกอันนึงสั่งมาแต่กันชนบอดี้ไม่ส่งมานะครับส่งมาแต่กันชนก็เอาเงินคืนอีกนะเสียเวลาไปแบบประมาณ 2-3 เดือนนะครับจนสุดท้ายอ่ะสั่งคนไทยก็ได้วะนี่ผมเลยสั่งคนไทยนะครับก็แพงกว่านะก็ได้ของชัวก็ทำใจครับสั่งจากจีนไม่มาสักทีนะครับแล้วก็เรื่องการแพ็คอะไรก็น่าจะไว้ใจมากกว่าด้วยนะสั่งจากคนไทยด้วยกันครับอึ๊บแว้ว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 ให้ดูก่อนเลอะมาจ้ะเลอะมาจ้ะไม่รู้ว่าเลอะมาแต่แรกหรือเพิ่งเลอะนะครับแต่อันนี้คือมันไม่ใช่บอดี้แท้ๆนะครับไม่ใช่บอดี้แบบยี่ห้อแท้ๆที่เขาผลิตขึ้นมานะครับคือเป็นงานจีนทั้งหมดนั่นแหละครับมันถึงราคาไม่แพงนะครับอันนี้คือตัวด้านในนะครับด้านในรถนี่คือเบาะหน้านี่คือไอ้อะไรนะตรงเกียร์นะครับอันนี้เบาะหลังนะครับเดี๋ยวมีพนักพิงมาใส่จริงนะอันนี้ก็จะเป็นชุดนะชุดพวกพนักพิงกันชนไอ้มันหลังอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบกระจังหน้าอะไรพวกเนี้ยเบาะนี่ประตูข้างเห็นไหมครับเนี่ยประตูข้างนะเดี๋ยวไม่แกะอะไรกันเดี๋ยวมันจะเก็บไม่อยู่แล้วก็มีเป็นชุดกระจกนะครับเนี่ยนะกระจกหน้ากระจกข้างกระจกบนกระจกล่างกระจกพร้อมกันกระจกแล้วก็กระจัดกระจายด้วย มาไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะอันนี้เป็นชุดกระจังหน้านะครับนี่ตรงหน้าตรงโซนหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีโคมไฟนะอะไรก็ว่าไปชุดโครเมียมเขามีสติ๊กเกอร์ให้นะครับสติ๊กเกอร์ให้อันนี้ชุดพวงมาลัยนะครับชุดพวงมาลัยติดไม่ติดก็แล้วแต่เรามีที่ปัดน้ำฝนมีอะไรเงี้ยนะครับก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนี่คันเกียร์นะคันเกียร์แล้วก็มีชุดโคมไฟนะครับนะครอบไฟอ่ะนะไฟหน้าไฟท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็พระเอกของเรานะวอดี้ที่รู้สึกว่ามันกากมาก ผมบอกได้เลยว่าความรู้สึกมันกากมากดูอย่างนี้มันจะดูขาวดีนะครับแต่จริงมันออกใสเลยนะครับเนี่ยมันออกกว่าใสนี่เห็นโครงเส้นข้างในเนี่ยครับแต่ผมก็เดาว่ามันก็คงได้แค่นี้นะมั้งในราคานี้นะครับคือไม่แตกไม่หักไม่เบี้ยวผมก็โอเคนะคือไม่แตกไม่หักไม่บุบไม่เบี้ยวผมก็โอเคแล้วล่ะเพราะว่าผมเดาว่ามันก็น่าจะได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับในราคาประมาณนี้นะครับนี่เรียบร้อยอันนี้ก็ใส่ตัวกระจังหน้าโคมไฟอะไรพวกนี้นะครับมาแล้วนี่คือบอดี้ใหม่ของผมนะครับ D90 นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาอยู่ในลักษณะนี้ครับอ๋อมาไปอย่างเท่อึ๊บนี่ครับประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับเท่มากคือใส่นี่อย่างเดียวไม่ต้องใส่ของก็ได้นะเท่แล้ว นี่คือสีกระป๋องเดียวที่ผมมีนะครับแล้วผมหาได้ก็คือทามิยะนะครับสี Y เอ้ย TS3 นะครับ Dark Yellow ก็นี่น่าจะเป็นคลิปแรกก่อนแล้วกันนะคลิปแกะกล่องนะครับว่าผมได้เอาอะไรมาบ้างนะครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่นี้นะครับก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นอย่างไรนะจะเจ๊งไหมนะนี่นะครับคลิปหน้าแน่นอนนะครับพ่นสีบอดี้ก่อนเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ฟุ้งเฟิร์นชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคลิปที่2นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย